เวลา14นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัสุทัศน์เทพวรารามทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสิรินทรเทพรัตนมงคลภูวดลสันติซึ่งคณะกรรมการจัดงานพุทธาพิเศษพระพุทธสิรินทรเทพรัตนมงคลภูวดลสันติจัดสร้างพระกันไฟหรือพระป้องกันภัยได้รับพระราชทานนามว่า พระพุทธสิรินทรเทพรัตนมงคลภูวดลสันติมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนแห่งเทพทรงไว้ซึ่งสิรินำมาซึ่งมงคลและความสงบสุขสู่แผ่นดินในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาพิเศษด้วย พระพุทธสิรินทรเทพร,รัตน์มงคลภูวดลสันติจัดสร้างสามขนาดคือ19เกนิ้ว15บห้านิ้วและ12บสองนิ้วเป็นเนื้อเงินนาคและสำริดจำนวน4999องค์ทั้งยังจัดสร้างพระทองคำอีก39องค์และพระผงอีกจำนวนหนึ่งทั้งนี้เพื่อทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเพื่อพระราชทานแก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และที่ทำการถาวรไทยในต่างประเทศเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงอันจะเกิดจากทาุดินน้ำไฟลมเพื่อความวัฒนาสถาพรของแผ่นดินชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนปวงชนชาวไทยและชาวโลก